คอนนิจิวะมินาซังวาตาชิวะสุระอนิเมะแคสโตเกมมิ่งวันนี้ไม่ได้มาแคสเกมนะครับไหนๆวันนี้ก็เป็นวันปล่อยผีหรือก็คือวันฮาโลวีนแล้วผมก็เลยอยากจะมาเล่าประสบการณ์เจอผีให้ทุกท่านได้ลองฟันกันดูหน่อยนะครับว่าเรื่องราวของผมนั้นจะน่ากลัวสักแค่ไหนหรือจะมีใครเคยเจอประสบการณ์คล้ายกับผมบ้างก็เรามารับฟังกันเลยนะครับอ๋อแล้วก็อีกเรื่องนึงที่ผมลืมบอกไปคลิปนี้เป็นคลิปแบบออกแนวเล่าเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องมองหน้าจอตลอดก็ได้นะครับสำหรับใครที่แบบกำลังทำงานอยู่ก็สามารถเปิดคลิปนี้ทิ้งไว้แล้วไปทำงานต่อได้เลยก็มาฟังเสียงผมเป็นแบ็คกราวด์เรื่องหลอนๆเล่นๆก็ได้นะครับแต่สำหรับใครที่อยากจะดูคลิปนี้ก็สามารถดูได้เลยเพราะผมพยายามหาภาพประกอบที่เข้ากันที่สุดแล้วนะคือผมก็ไม่ได้แบบมีเมาส์ปากกาหรือว่าวาดรูปเมาส์หนูได้ดูดีก็เลยวาดรูปประกอบเองไม่ได้ก็ขออภัยด้วยจริงๆนะครับก็เลยไปหาภาพประกอบที่เข้ากับอารมณ์มาใส่แทนหวังว่าจะทำให้ทุกคนเข้าถึงอารมณ์ถึงเรื่องที่ผมจะเล่าได้นะเฮ้บรรยากาศยังไม่ดีพอเหรอโอเคจัดไปย้อนกลับไปในช่วงสมัยที่ผมยันอยู่ช่วงป.1 ถึงป.6 แล้วนะคือผมจำแม่นๆไม่ได้ว่าผมอยู่ชั้นป.ไหนกันแน่แต่จำได้ว่าใช้คำว่าป.นั่นแหละสมัยที่ผมยันเรียนอยู่นะที่โรงเรียนผมนะมีห้องน้ำอยู่ห้องหนึ่งที่ชั้นหนึ่งที่เป็นห้องน้ำที่เก่ามากๆสมัยเนี้ยมันถูกปรับปรุงใหม่แล้วบอกเลยว่าสวยพอๆกับในห้างเลยแต่ถ้าย้อนกลับไปในสมัยที่ผมยันอยู่ช่วงป.1 ถึงป.6 เนี่ยแหละห้องน้ำนั้นน่ะมีสภาพที่เก่ามากแต่ก็ไม่ถึงกับว่ามีหยักใหญ่ขึ้นหรือว่าสกปรกอะไรหรอกนะแต่ประมาณแบบลักษณะมันเหมือนกับห้องน้ำของในวัดหรือไม่ก็ในห้องน้ำสาธารณะที่ปั๊มน้ำมันนะประมาณนั้นเลยปกติแล้วในแต่ละโรงเรียนน่ะจะมีการส่งเด็กเข้าค่ายลูกเสือใช่ไหมครับซึ่งก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วโรงเรียนผมเองก็มีเหมือนกันแต่ว่ามีตั้งแต่ช่วงป.2 ป.3 เลยล่ะผมจำแม่นๆไม่ได้ว่าเป็นป.2 หรือป.3 แต่ก็มีประมาณนั้นแหละนะแต่ว่าความพิเศษอย่างนึงของช่วงป.2 ป.3 ที่มาเข้าค่ายเนี่ยคือจะต่างจากช่วงป.4 ผมจำได้แม่นเลยว่าช่วงตอนผมเข้าค่ายป.4 เนี่ยผมจะไปเข้าค่ายต่างจังหวัดเลยแต่ช่วงที่เป็นป.2 ป.3 เนี่ยผมจำได้เลยว่าเป็นการเข้าค่ายโดยพักค้างแรมที่โรงเรียนใช่แล้วครับนอนค้างกันอยู่ที่โรงเรียนนี่แหละแล้วใช้ห้องประชุมเป็นห้องนอนส่วนเวลาอาบน้ำก็คนไม่ต้องพูดนะว่ามันจะลำบากแค่ไหนเพราะว่าต้องใช้อ่างล้างมือที่โรงเรียนเป็นที่ตักขันอาบน้ำนะเอ้ยไม่อยากจะนึกซึ่งเรื่องที่ผมจะเล่าเนี่ยก็เป็นช่วงที่ผมกำลังเข้าค่ายลูกเสืออยู่ที่โรงเรียนนี่แหละครับคือตอนนั้นน่ะน่าจะเป็นช่วงที่เพิ่งจะเล่นรอบกองไฟเสร็จพอดีหลังจากที่ผมอาบน้ำและเตรียมตัวไปนอนเนี่ยแหละขณะที่ผมกำลังเดินไปที่ห้องประชุมเพื่อที่จะไปนอนจู่ๆเพื่อนของผมขอเรียกว่านาย A แล้วกันนะคือนาย A อ่ะจู่ๆก็มาสะกิดไหล่ผมแล้วบอกว่าเฮ้ยช่วยมาเป็นเพื่อนหน่อยได้ไหมผมก็ถามว่ามาเป็นเพื่อนไปทำอะไรอ่ะไปเข้าห้องน้ำแล้วเข้าเองไม่ได้เหรอคือแบบมันกลัวผมนี่คิดเลยว่ากลัวอะไรห้องน้ำโรงเรียนก็อาจจะเข้าบ่อยจะกลัวอะไรกันนักหนาแต่ก็แบบอ่ะก็ได้ก็ได้ผมต้องเอาใจใส่เจ้าเพื่อนคนนี้หน่อยไม่ใช่เพราะว่ามันเป็นเพื่อนสนิทอะไรหรอกนะแต่ว่าอารมณ์เหมือนกับแบบเพื่อนให้ลอกงานน่ะคือแบบเราเวลาทำการบ้านไม่เสร็จเนี่ยเราจะก็จะขอลอกกับเพื่อนคนนี้แหละเพราะเขาเป็นคนหัวดีเรียนเก่งเราก็แบบให้เขาช่วยหลายรอบแล้วอ่ะผมก็เลยคิดว่าเออครั้งนี้ถือว่าช่วยเขาคืนแล้วกันผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขากลัวผีหรือว่ากลัวอะไรถึงได้ไม่กล้าไปเข้าห้องน้ำโรงเรียนคนเดียวแต่ก็จำใจเดินตามไปจนกระทั่งมาถึงห้องน้ำที่ชั้น2แต่ความซวยมันอยู่ที่ว่าคือโรงเรียนผมอ่ะมันมีหลายห้องน้ำนะเพราะว่าโรงเรียนผมมันมี4ชั้นก็มีชั้น1ชั้น2ชั้น3ชั้น4แต่ความซวยก็คือห้องน้ำตั้งแต่ชั้น4ลงมาถึงชั้น2เนี่ยมันปิดล็อกหมดเลยคือแบบล็อกกรอนแน่นหนาเลยอ่ะผมก็เลยต้องพาเพื่อนไปที่ห้องน้ำชั้น1ซึ่งแน่นอนว่าเป็นห้องน้ำที่เพื่อนผมอ่ะไม่อยากจะใช้งานที่สุดด้วยแต่ว่าทำไงได้อ่ะมันมีเหลืออยู่แค่ที่นั่นนี่นะผมก็เลยจำใจต้องไปพร้อมกับมันจนถึงที่นั่นทีแรกผมก็กะจะแค่แบบยืนรอมันอยู่หน้าห้องน้ำนะแต่ว่าพอมาถึงหน้าห้องน้ำเนี่ยจู่ๆท้องไส้ผมมันก็ดันไม่ดีตามเพื่อนซะงั้นน่ะผมก็เลยต้องไปใช้ห้องน้ำข้างๆกับเพื่อนทีแรกผมบ่นอยู่ใช่ไหมว่าผมไม่เข้าใจว่าเพื่อนจะกลัวห้องน้ำโรงเรียนอะไรกันนักหนาแต่พอต้นมาใช้ห้องน้ำในสภาพโรงเรียนตอนกลางคืนแบบนี้ก็เข้าใจเลยว่าทำไมมันถึงกลัวที่โรงเรียนผมอ่ะเป็นโรงเรียนที่อยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยามันเลยจะมีเสียงน้ำซัด
ใส่ฝั่งพร้อมกับเสียงลมที่พัดมาจากทานแม่น้ำนั่นแหละซึ่งก็ไม่รู้ว่าช่วงนั้นมันเป็นช่วงไหนแต่ว่าลมพัดแรงมากคือลมพัดแบบเสียงวู้ดังมากแล้วห้องน้ำชั้นหนึ่งอ่ะมันสภาพแบบเดียวกับห้องน้ำวัดเนี่ยมันก็เลยแบบได้ยินเสียงลมพัดเข้ามาเต็มที่จริงๆไม่ใช่แค่เสียงอ่ะแม้แต่ความเย็นของลมอ่ะก็เข้ามาเต็มที่ด้วยผมนี่ที่ทำธุระอยู่ก็แบบสั่นเลยอ่ะเพราะหนาวมากเพิ่งอาบน้ำเสร็จแล้วต้องมาเจอลมแบบนี้คือหนาวมากและยิ่งไปกว่านั้นน่ะก็คือห้องน้ำโรงเรียนชั้นหนึ่งเนี่ยมันไม่มีไฟคือว่าห้องน้ำชั้นหนึ่งเนี่ยมันมีไฟส่องสว่างอยู่แค่ตรงหน้าที่ล้างมือส่วนไอ้ตรงที่เป็นส้วมเนี่ยมันไม่มีไฟเลยสักดวงเดียวคือมีประมาณสัก8ห้องอ่ะแต่ไม่มีเลยสักดวงอ่ะโอ้โหยันดีนะที่ไอ้ตรงที่ล้างมือมันเป็นทางเข้าหน้าห้องน้ำพอดีไฟมันก็เลยส่องถึงพอที่ผมกับเพื่อนจะใช้2ห้องแรกตรงทางออกได้แต่ถึงอย่างนั้นมันก็ยังมืดเกินไปอยู่ดีเวลาใช้ห้องน้ำตอนกลางคืนเนี่ยผมก็ได้แต่ภาวนาว่าจะทำธุระเสร็จให้เร็วที่สุดก่อนที่จะหนาวจนน้ำแข็งเกาะในห้องน้ำเนี่ยแต่ระหว่างที่ผมกำลังทำธุระอยู่เนี่ยเพื่อนของผมก็มักจะร้อนอวดอวยประมาณแบบคือมันไม่รู้เหมือนกันมันท้องเสียมาจากไหนแต่เสียงมันดังมากทั้งเสียงปล่อยขนมันแล้วก็เสียงร้องที่แบบทรมานมากๆอ่ะผมต้องทนฟังเสียงนั้นอยู่พักใหญ่อ่ะก่อนที่มันจะเงียบไปจริงๆผมก็ไม่ได้เอะใจอะไรมากหรอกนะแต่แค่รู้สึกว่ามันเงียบเกินไปหรือเปล่าหรือมันทำธุระเสร็จแล้วแต่ผมก็ยังไม่ได้ยินเสียงลาดน้ำที่โถส้วมเลยนะก็เลยสงสัยว่ามันเสร็จหรือยังเนี่ยผมเลยลองตะโกนเรียกไปดูอย่างที่บอกไปว่าห้องน้ำมันเหมือนกับห้องน้ำวัดเพราะฉะนั้นส่วนด้านบนอ่ะมันเลยเป็นส่วนโล่งๆที่แบบพูดอะไรไปอ่ะเสียงมันก็จะดันกล้องจนอีกห้องนึงได้ยินอยู่แล้วผมตะโกนเรียกชื่อมันไปแต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับแต่พอเงียบหูฟังดีๆอ่ะผมกลับได้ยินเสียงอะไรแปลกๆจากห้องที่มันอยู่เป็นเสียงเหมือนกับแมลงกำลังไต่อะแต่ที่แปลกคือปกติแล้วผมไม่เคยได้ยินเสียงแมลงไต่ห้องน้ำเลยนะแค่แมลงสาบอะมันยังไม่มีเสียงเลยนะเพราะว่าตัวมันถึงจะใหญ่กว่าแมลงทั่วไปแต่มันก็ยังตัวเล็กมากอะจนคนทั่วไปไม่ได้ยินหรอกยกเว้นว่ามันจะมาไต่ข้างหูแต่เนี่ยคือมันได้ยินชัดมากชัดจนน่าแปลกใจอะผมก็ลองเรียกมันดูอีกทีนึงมันก็ยังไม่ตอบกลับมาจนกระทั่งพอเสียงพวดนั้นเบาลงอ่ะผมก็ได้ยินอีกเสียงนึงดันมาจากห้องของมันเป็นเสียงเหมือนกับคนกำลังเคี้ยวกินอะไรอยู่ผมก็ไม่ได้อยากจะจินตนาการอะไรน่ากลัวเกี่ยวกับเพื่อนหรอกนะแต่ว่าแบบมันต้องกินอะไรอยู่แน่ๆห้องข้างๆอ่ะผมก็ลองถามมันไปดูว่าเฮ้ยนี่แกเอาอะไรมากินขณะที่ด้วยเนี่ยนะแกสำลานไปหรือเปล่าเนี่ยแต่มันก็ไม่ตอบกลับมาคือมันแปลกจนผมเริ่มรู้สึกไม่ดีละผมก็เลยเร่งพยายามทำธุระเสร็จให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แต่ว่าพอรู้สึกตัวอีกทีนึงท้องของผมอ่ะมันก็ไม่ได้ปวดแล้วอ่ะแต่แทนที่มันจะเป็นอารมณ์แบบเหมือนท้องโล่งเพราะว่าปล่อยจนสุดแล้วอ่ะมันเป็นความรู้สึกเย็นวาบแบบเหมือนมีใครเอาน้ำแข็งมาป้ายท้องอ่ะบางทีผมอาจจะกลัวเกินไปก็ได้แต่ว่าด้วยความที่มันไม่เข้าใจถึงเสียงที่ตัวเองได้ยินอ่ะผมก็รีบทำความสะอาดแล้วก็รีบใส่กางเกงให้ไวที่สุดเลยแต่ว่าพอผมเปิดประตูห้องน้ำออกมาเพื่อที่จะไปเช็คดูห้องที่เพื่อนอยู่อ่ะผมก็ลองเคาะประตูห้องแล้วก็ถามมันอีกทีว่าเฮ้ยเสร็จหรือยังเนี่ยว่าทำอะไรอยู่ในนั้นเนี่ยออกมาได้แล้วแต่ก็ไม่มีเสียงตอบกลับผมอยากจะรีบกลับไปนอนนะแต่แบบมันทิ้งเพื่อนไม่ได้อะคือมันทั้งกลัวแล้วก็เป็นห่วงในเวลาเดียวกันอะเพราะเราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเพื่อนผมก็พยายามเคาะประตูอยู่นานจะไปเรียกอาจารย์ตอนนี้ก็ไม่ได้อะเพราะว่าตอนนี้อาจารย์ก็นอนอยู่ที่ห้องประชุมเหมือนกับเด็กคนอื่นๆอ่ะและแน่นอนโรงเรียนของผมอ่ะทางเข้าโรงเรียนอ่ะอยู่ไกลมาก
พราะฉะนั้นน่ะจะวิ่งไปเรียกยามมาระยะทางการเดินน่ะมันพอๆกับที่ผมต้องเดินขึ้นชั้น2ไปเข้าห้องประชุมเพื่อเรียกอาจารย์เลยเพราะฉะนั้นน่ะไม่ว่าจะทางไหนอ่ะก็ผลลัพธ์เดียวกันหมดผมพยายามเรียกมันอยู่นานจนผมรู้สึกไม่สบายใจเอามากๆแล้วผมเลยยอมทิ้งมันไปเพื่อที่จะไปเรียกอาจารย์มาดูว่ามันเป็นอะไรหรือเปล่าผมกำลังเดินขึ้นไปที่ชั้น2แต่ตอนที่กำลังก้าวขึ้นบันไดนั่นเองอ่ะผมรู้สึกตะหงิดขึ้นมานิดนึงตอนที่เสียงเดินขึ้นบันไดของผมอ่ะมันเป็นเสียงเหมือนกับมี2ฝีเท้ากำลังย่ำไปที่บันไดพร้อมกันคือมันแปลกมากตรงที่แบบผมอยู่ตรงนั้นคนเดียวอ่ะผมกำลังเดินขึ้นบันไดอยู่คนเดียวแต่เมื่อผมหย่อนเท้าลงไปอ่ะมันเป็นเสียงเดิน2ฝีเท้าพร้อมกันเลยอ่ะผมพยายามคิดในใจว่ามันอาจจะเป็นเสียงสะท้อนก็ได้มันต้องเป็นเสียงสะท้อนแน่ๆถึงแม้ว่าระดับเสียงมันจะดูแปลกไปกว่าเสียงสะท้อนที่ผมได้ยินอยู่ทุกๆครั้งที่เดินขึ้นบันไดก็ตามแต่ผมพยายามคิดในแง่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วก็เดินขึ้นบันไดต่อไปเพื่อที่จะไปที่ห้องประชุมทุกๆก้าวที่ผมเดินไปมันรู้สึกหนาวมากแผ่นหลังของผมนี่เย็นวูบขนลุกสู้ไปหมดเหมือนกับว่ามีอะไรบางอย่างอยู่ด้านหลังซึ่งมันใกล้แบบมากๆผมพยายามทำใจสู้เสือเดินไปจนถึงห้องประชุมเพื่อที่จะเรียกอาจารย์ไปดูเพื่อนที่ห้องน้ำแต่ทันใดนั้นเองจู่ๆก็มีมือมาแตะที่ไหล่ของผมเมื่อผมหันกลับไปมองก็พบว่านายเอเพื่อนของผมอ่ะมันออกจากห้องน้ำมาแล้วผมก็ถามกับมันว่าเฮ้ยนี่แกเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยอยู่ในห้องน้ำซะนานเลยแล้วนี่โผล่มาจากไหนเนี่ยมันก็ตอบกลับไปว่าพูดอะไรของนายอ่ะฉันใช้ห้องน้ำเสร็จนานแล้วแต่ฉันเห็นว่านายยังไม่ออกจากห้องน้ำสักทีฉันเลยมายืนรอนายอยู่ที่หน้าห้องประชุมเนี่ยแหละผมนี่งงไปสักพักแล้วแบบฮะพูดอะไรอ่ะฉันเห็นว่านายยังไม่ออกจากห้องน้ำนะนายออกจากห้องน้ำยังไงโดยที่ประตูห้องน้ำยังล็อกอยู่แล้วไม่ได้ลาดห้องน้ำด้วยนายออกมาได้ยังไงมันก็บอกว่าฉันออกมาได้ยังไงนะเหรอถ้าอยากรู้ก็ลองหันหลังดูสิเพราะคำตอบน่ะอยู่ข้างหลังยังไงล่ะไปเอาบุกนี้แล้วไว้เขาเลิกใช้ไปตั้งนานแล้วนะตอนนี้น่ะมันต้องเล่นแบบนี้อยู่ข้างหลังแกยังไงล่ะก็ไม่เอาไงฟินิกซ์จะมีทำไมบอกแล้วแล้วฟินิกซ์คือชีพได้เสมอเอาล่ะผมรู้ว่าตอนท้ายเนี่ยมันหักมุมไปหน่อย ผมก็ขอเฉลยเลยแล้วกันนะว่าเรื่องที่ผมเล่าเนี่ยมันเป็นเรื่องเฟกล้วนๆเลยคือแต่งเองล้วนๆเลยแต่ว่าไอ้เรื่องที่แบบเข้าค่ายลูกเสือที่โรงเรียนเนี่ยเรื่องจริงนะแต่เรื่องที่แบบเข้าห้องน้ำพอปวดท้องกับเพื่อนเนี่ยอันนี้เฟกไม่เคยเจอผีที่โรงเรียนหรอกแต่ว่ามันหลอนจริงๆนะโรงเรียนตอนกลางคืนน่ะคือเป็นครั้งแรกที่แบบเข้าใจเลยว่าทำไมหลายคนไม่ค่อยอยากจะอยู่โรงเรียนตอนกลางคืนกันมากนะคือเป็นประสบการณ์ที่แบบต่อให้ไม่ได้เจอผีแต่มันก็หลอนนะแต่จริงๆก็แอบสงสัยเหมือนกันนะว่าถ้าผมเจอผีจริงๆอ่ะจะเป็นยังไงนะคือผมมักจะชอบพูดใช่ไหมผมกลัวผีในโลกเกมแต่ว่าจริงๆอ่ะก็แอบหวังอยากจะเห็นผีในโลกจริงอยู่เหมือนกันนะเป็นความคิดที่แปลกๆอ่ะแต่ว่ามันอยากจะเห็นสักครั้งจริงๆอ่ะประมาณแบบอยากจะพิสูจน์ว่ามีอยู่จริงไหมสำหรับใครที่เคยเจอผีจริงๆมาแล้วหรือว่ามีประสบการณ์หลอนๆก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ทิ้งไว้ใต้คลิปได้นะครับผมเองก็อยากรู้เหมือนกันว่าแต่ละคนน่ะเคยเจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้บ้างไหมเพราะสำหรับผมที่ไม่เคยเจอเนี่ยก็อยากจะรู้เหมือนกันนะว่าความรู้สึกมันเป็นยังไงบ้างยังไงก็สำหรับวันฮาโลวีนนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับไว้ฮาโลวีนปีหน้าจะหาไอเดียหรือว่าความคิดใหม่ๆมาเล่าเกี่ยวกับเรื่องผีละกันนะครับบางทีครั้งหน้าผมอาจจะมีเรื่องผีจริงๆมาเล่าให้ฟังก็ได้สำหรับวันนี้อาริกาโตกุไซมัสซายานารามินาซังใช่ทนกฟินิกซ์คืนชีพได้เสมอไงเล่าฟินิกซ์มาจากไหนกันฟ้า